ขอดูหนังหน้าหน่อยดิไม่เห็นเลยไงว่าคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่คุณผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะผมเห็นจริงๆนะขอโทษอย่ามาขี้โจ้แล้วนี่อะไรมาทิ้งเนี่ยฮะอุ้ยเสื้อผ้านี่โอ้ชุดนี่นะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะทิ้งทำไมเนี่ยฮะสวยออกน่าเสียดายนะเนี่ยคุณสนใจเป็นนางแบบไหมนางบงนางแบบอะไรไม่เป็นผมจ้างคุณแสนนึงเงินจ่ายมาก่อน300ค่ามาจำมีตังค์พร้อมเหมือนเตรียมมาตามสัญญา 100,000 บาทแสนแล้วจะทำอะไรเนี่ยฮะทำความสะอาดเดี๋ยวคุณอย่าทำบ้านผมพังนะแล้วก็ตั้งใจซ้อมด้วยล่ะเดี๋ยวจะมีคนมาสอนคุณด้วยหอมมากเมื่อกี้ทาครีมอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณลองดมนี่คุณฟังที่ผมพูดไปเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยฟังเดี๋ยวมันดมจริงจริงที่ได้นะดิอ้าวพอสมาพอดีเลยฉันมีคนคนหนึ่งจะแนะนำให้แกรู้จักนะคนนี้ชื่อมุกฉันฝากแกสอนเขาเป็นนางแบบด้วยล่ะแล้วก็เปลี่ยนโฉมเขาให้สวยขึ้นนะไว้ใจพอดได้เลยไหนมุกลองยืนหมุนตัวให้ฉันดูหน่อยสิหมุนตัวหรอแกฉันว่าแกทำได้จัดไปไปตัวนี้ไปเปลี่ยนโหเธอใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยอ่ะโอเคดีละอ่ะเธอเอารองเท้านี้ไปใส่นะนี่มุกจุดสำคัญของการเป็นนางแบบเนี่ยก็คือการเดินฝึกฝนนี่เดี๋ยวฉันเดินดูให้เป็นตัวอย่างโอเคไหมนอกจากการฝึกเดินเนี่ยก็ยังมีหน้าแล้วก็ผมนะที่สำคัญคุณ
นะตีว่านี่คุณแน่ใจหรอว่าจะให้โมเขาเป็นนางแบบจริงๆอ่ะฉันว่าเขาก็สวยดีนะแต่ว่ายังดูติดนิสัยข้างถนนไปหน่อยฉันว่าไม่เป็นไรนะของแบบเนี้ยมันฝึกกันได้ฮันนะอย่าบอกนะว่าคุณอติแอบชอบมุกอ่ะฉันว่ามุกอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ฉันไม่สนหรอกนะว่ามุกจะมีแฟนหรือเปล่าฉันแค่อยากให้มุกเป็นนางแบบที่ดีก็เท่านั้นเองแบบที่ดีหรือว่าแฟนที่ดีกันแน่คะมีดีก็ต้องโชว์นี่ฉันว่าเธอสวยแล้วนะขาดก็แค่ความมั่นใจมันไม่สั้นไปหน่อยหรอคะขอบคุณคุณพรมากเลยนะคะที่ช่วยสอนหนูทุกอย่างเลยตอนนี้เริ่มทำเป็นแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณวติมากเลยนะคะที่ชวนให้มาทำงานนี้ตอนนี้เริ่มชอบงานนี้แล้วล่ะค่ะดีละงั้นพักไปก่อนนะเจอกันสตูขับรถดีๆล่ะไปนางแบบใหม่ของคุณนะใช่ครับพอดีผมมีโปรเจกต์ปั้นนางแบบมายังไงฝากคุณมุกด้วยนะครับมุกรับกันเถอะนี่ไอ้แกเป็นไรไปอ่ะใช่ไหมมุกก็สวยเดียวนะไม่ฉันว่าฉันไม่ชอบขี้หน้ามันนี่อย่าบอกนะว่าแกหึงแฟนเก่าสุดหลอกแกได้ละไหนพี่ต้องใส่รองเท้าดูดิอุ้ยสวยมากเลยเอาอีกทีนึงฉันเชื่อว่าเธอทำได้ไปเอออย่างนั้นแหละดีอีกนิดอีกนิดมันน่าจะดีอีกรอบน่าจะดีเก่งมากเลยนะครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมผมว่าคุณซ้อมมาเยอะแล้วผมว่าคุณไปนั่งพักก่อนดีกว่า
ฉันว่าเขาสองคนก็น่ารักอยู่นะน่ารักกับผีสิฉันว่าแบบนี้เนี่ยคงเอาตัวเข้าแรกมากกว่าดูสดใสจังเลยนะนี่อย่าบอกนะว่ามีความรักอ่ะบ้าไม่มีไม่มีฉันรู้นะว่าเธอกับคุณอติเนี่ยแอบชอบกันแต่ก็ดีแล้วอ่ะว่าหลังจากที่คุณอติเลิกกับไอซ์ไปอ่ะฉันไม่เห็นเขามองผู้หญิงคนไหนเลยนะคุณอติเคยคบกับคุณไอซ์เหรออืมนี่แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเลิกกันทำไมอ่ะแต่เท่าที่ได้ยินมาเหมือนว่าอยู่ๆคุณอติก็หายไปแล้วก็พาเธอมาฝึกเดินแบบอยู่นี่แหละเนี่ยขนาดยังไม่รู้นะเนี่ยยังเล่าได้ขนาดนี้จริงเหรออืมนี่อย่าไปบอกใครนะฉันขอตัวไปข้างแล้วกันปวดชิงช่องอ่ะอย่าไปบอกใครนะไปละฝึกต่อเลยจำได้ใช่ไหมคำว่าอย่าบอกใครเท่ากับอะไรเอ๊ะไม่บอกโอเคโอ๊ยอย่าบอกนะว่าคุณอติเนี่ยพาฉันมาเดินแบบเพราะว่าจำชื่อคุณไอ้อ่ะไม่จริงหรอกคุณอติเขาอาจจะชอบเราก็ได้แต่ว่าจะมาชอบคนขอทานอย่างฉันหรอแต่ก็อาจจะมีสิทธิ์นะโอ๊ยโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยจะบ้าตายฉันซ้อมเดินไหวมั้ยเนี่ยฮะโอ๊ยอ๋อปวดหัวคุณถ้าทำงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณช่วยพาฉันไปร้านอาหารร้านได้ไหมอ่ะฉันอยากถ่ายรูปอ่ะนะตอนนี้ผมยุ่งอ่ะคุณไปรอบหน้านะทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้อ่ะที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นนะคุณดูแลเอาใจใส่ฉันแต่พออยู่กันสองคนเนี่ยคุณกับเฉยชาใส่ทั้งหมดเนี่ยฉันคิดไปเองสินะคุณโมโหหิวใช่ไหมครับถ้าช้ากว่านี้คุณคงกินหัวผมแล้วสินะมาเดี๋ยวผมพาไปทานข้าวเดี๋ยวอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนั่งก่อนสิหิวไหมครับหิวหิวจะเป็นแม่เสือละผมก็เป็นเสือมาก่อนนะผมยุ่งหมดแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณไอซ์แล้วคุณพอสยังไม่มาหรอคะถ้ารู้จักกับอติมานานแค่ไหนละอ๋อก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะทำไมหรอคะฉันละไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมอติถึงไม่รู้สึกขยะขยะผู้หญิงที่มาจากกองขยะแบบเธอทำไมคุณไอซ์พูดแบบนี้ล่ะคะฉันก็พูดไปตามกลิ่นที่ฉันรู้สึกนั่นแหละเพราะฉันได้กลิ่นขยะจากฉันไม่แปลกใจเลยนะคะ
ว่าทำไมคุณไอซ์กับคุณอติถึงเลิกกันเพราะว่าคนดีๆอย่างคุณอติเนี่ยไม่เหมาะสมกับคุณไอซ์เลยสักนิดอย่ามั่นใจนักเลยเธอเพิ่งจะรู้จักเขาได้ไม่นานแต่ฉันเนี่ยอยู่กับเขามาตั้งนมนานฉันรู้หมดแล้วเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเขาคิดอะไรเธอคงคิดว่าอติเนี่ยเขาทิ้งฉันไปใช่ไหมเปล่าเลยฉันต่างหากที่ทิ้งเขาไปมีผู้ชายคนใหม่จนเขาเศร้ามากเขาเลยต้องไปหาผู้หญิงจากกองขยะแบบเธอมาแก้เหงาทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าควรรู้สึกยังไงหยุดมั่นหน้ามั่นหนกได้แล้วแม่สาวกองขยะฉันรู้ความจริงหมดแล้วที่คุณจ้างฉันมาเป็นนางแบบเนี่ยเพราะว่าคุณจะประชดแฟนเก่าใช่ปะคุณเสียใจมากที่เขามีผู้ชายคนใหม่คุณจำคำฉันไว้ดีๆเลยนะฉันไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวแทนของใครและต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณกับฉันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันอีกเดี๋ยวก่อนสิมุก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 คุณอยู่ในนั้นไหมอะมุกมุกพี่กงพี่กงรู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกคนรวยๆเนี่ยมันชอบคิดถึงแต่ตัวเองมุกไอ้พวกคนรวยอะอย่าไปคบกับมันเลยมันไม่มีความจริงใจอ่ะใช่มุกเดี๋ยวพี่ไปหาขวดต่อก่อนนะพี่กงไปด้วยมุกเดี๋ยวก่อนผมตามหาคุณตั้งนานคุณรู้ไหมตามหาทำไมจะไปไหนก็ไปปะหรือว่าอยากได้ตังแสนนึงอ่ะได้นะเดี๋ยวรีบหามาคืนให้มุกคุณฟังผมก่อนได้ไหมครับผมไม่ได้เอาคุณมาเป็นตัวแทนของใครนะคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากผมคิดถึงคุณทุกวันเลยนะครับแล้วผมก็อยากจะสารภาพกับคุณว่าผมตกหลุมรักเสียของคุณความซุ่มซ่ามความเป็นตัวของตัวเองของคุณมันทำให้ผมใจละลายนะครับผมคิดถึงคุณทุกวันเลยนะตั้งแต่คุณหายไปเนี่ยผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับผมรักคุณมากๆเลยนะมุกบ้าพูดอะไรเนี่ยเขินนะเนี่ยสำหรับคุณครับสวยมากผมมีของขวัญให้คุณด้วยนะรองเท้าดูตายไปเลยมุกแต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะดีเลยอ่ะขออวดนะเนี่ยที่เธอรักฉันจริงสักคนจะมีไหมรอแกรอแป๊บนึงนะแฟนฉันน่าจะสายนิดนึงอ่ะสบายมากรอได้อยู่แล้วฉันไม่รีบหรอกร้านนี้อาหารน่าจะอร่อยเนาะใช่บรรยากาศก็ดีด้วยอ่ะเฮ้ยกระเป๋าแกสวยมากเลยอ่ะโหแ
น่นอนสิแกแฟนจะซื้อให้เลยนะแบรนด์เนมด้วยแหมอิจฉาจังเลยพลอยขอโทษนะคือว่าพี่มาสายไปหน่อยพี่เจ๊แต่งตัวอะไรของพี่เนี่ยทำไมมอมแมมขนาดนี้แล้วนี่ปกตินักธุรกิจเขาใส่สูทกันไม่ใช่หรอคือว่าคือวันนี้พี่มีเรื่องจะมาสารภาพกับพลอยอ่ะแต่พี่รู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะว่าถ้าพลอยรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะพลอยต้องรับไม่ได้แน่เลยแต่ว่าพี่จำเป็นต้องบอกพลอยอ่ะคือบริษัทพี่ล้มละลายแล้วนะพลอยฮะเป็นไปไม่ได้อ่ะคือพลอยก็รู้นี่ว่าพี่ต้องดูแลแม่ด้วยอ่ะแล้วแม่พี่ก็ติดหนี้เขาไปทั่วเลยด้วยพี่ก็เลยต้องเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยแม่ใช้หนี้แล้วทำไมตอนแรกพี่ไม่บอกฉันมาบอกเลยตอนนี้คือพี่ก็ว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากพลอยอ่ะพลอยตอนนี้แกก็มีเงินเก็บอยู่ไม่ใช่หรอฉันว่าแกแบ่งเงินบางส่วนอ่ะมาช่วยพี่เจหน่อยก็ได้โอ๊ยมุกแกจะบ้าหรือไงแกจะให้เอาเงินเก็บฉันออกมาเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของฉันเลยสักนิดแต่ว่าพี่เจเป็นแฟนแกนะโอ๊ยฉันปวดหัวขอไปนั่งก่อนแล้วกันพลอยเสียใจด้วยนะคะพี่เจถ้าพี่เจขาเหลืออะไรเนี่ยบอกมุกได้นะคะมุกพอจะมีเงินให้พี่เจยืมขอบใจมากเลยนะมุกไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วแกพลอยนี่พี่จะตามมาอีกทำไมเนี่ยพี่ขอร้องแล้วนะพลอยคือพี่มาขอความช่วยเหลือจากพลอยจริงๆอ่ะพี่รู้นะว่าพลอยเป็นคนรักกระเป๋ามากอ่ะแต่พลอยช่วยขายกระเป๋าสัก 2-3 ใบได้ไหมแค่พลอยขายกระเป๋าอ่ะพลอยก็ช่วยเหลือบริษัทพี่ได้แล้วนะแล้วถ้าบริษัทพี่ดีขึ้นอ่ะพี่ซื้อคืนให้พลอยแน่นอนนะพลอยนะฝันไปเถอะพี่ฉันไม่ยอมขายหรอกกระเป๋าใบนี้มันเป็นของฉันแล้วอ่ะแล้วใครจะไปรู้ว่าบริษัทพี่จะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นฉันจะได้คืนไหมฉันก็เสียไปฟรีๆดิไม่มีทางพี่จะไปไหนก็ไปเลยนะฉันเบื่อฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่ละแกพูดแบบนี้ล่ะก็มันจริงอะแกฉันไม่ยอมเอากระเป๋าของฉันเนี่ยไปเสี่ยงด้วยหรอกแต่มันก็แค่กระเป๋าเองนะไม่อะกระเป๋าใบนี้มันเป็นของฉันละฉันไม่ยอมเสี่ยงไปหรอกฮัลโหลไอ้กังกูต้องมาแล้วว่ะแผนมันไม่เวิร์คเว้ยมึงต้องใช้แผนสำรองอ่ะโอเคโอเคขอบใจมากเพื่อนแกดูนั่นดินั่นเพื่อนพี่เจอ่ะเขาดูดีแล้วก็รวยมากเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวแกคอยดูนะถ้าเขาเดินมาฉันจะทักเขาใช่คุณพลอยกับคุณมุกไหมครับวันนี้แต่งตัวดูดีจังเลยนะคะต่างกับวันแรกที่เจอพอดีช่วงนี้บริษัทออกงานบ่อยครับก็เลยแต่งตัวนิดหน่อยนั่งด้วยกันก่อนไหมคะตรงนี้ยังว่างงั้นขออนุญาตนะครับจริงๆครั้งนี้ผมตั้งใจจะมาหาเจนะครับช่วงนี้เขาเจอปัญหาไม่รู้ว่าเขาเป็นไงบ้างช่างเขาเถอะค่ะนั่นมันเรื่องงานของเขาอะมาพูดให้ฉันฟังเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วอีกอย่าง
ตอนนี้ฉันก็ไม่สะดวกคุยเรื่องนี้อะค่ะน้อยผมว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวนะครับถ้าคุณช่วยเขาครั้งนี้เขาจะผ่านอุปสรรคไปได้นะครับฉันไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องนี้เลยค่ะเขามีแต่จะเพิ่มภาระให้แต่ต่างจากคุณเนี่ยฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะครับพลอยไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนฉันหน่อยแกก็ไปเองสิไปด้วยกันนี่แหละโอ้ได้เดี๋ยวมานะคะโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยมุกมุกอะไรโอ๊ยพลอยเวลาลำบากแบบนี้แกควรที่จะช่วยพี่เจหน่อยสิทำไมต้องช่วยอ่ะอีกอย่างอ่ะนะตอนนี้ฉันอยากได้เพื่อนเขามากกว่าแต่แกก็ตั้งใจที่จะไม่จริงจังกับเขาไม่ใช่หรอใครทำให้ฉันสบายได้เนี่ยฉันก็เลือกคนนั้นแหละเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วงั้นมาว่ากันเรียบร้อยดีแต่พี่เจเขาดีกับแกมากเลยนะทั้งเป็นแฟนที่ดีหัวหน้าที่ดีทำไมแกไม่รักษาคนแบบนี้ไว้อ่ะฉันต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงตอนนี้เขากำลังจะกลายเป็นคนจนที่ล้มละลายแต่แฟนดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะนี่ถ้าแกอยากได้นะแกเอาไปเลยฉันยกให้ถ้าเขาชอบคนตรงๆแบบแกไงวะเฮ้ยหลบใต้โต๊ะดิหลบใต้โต๊ะเลยเหรอเออหลบแป๊บนึงมาแล้วค่ะขอโทษที่รอนะคะครับมุกฉันว่าแกไปนั่งฝั่งโน้นเถอะฉันมีธุระต้องคุยกับคุณกังได้เร็วสิเชิญครับผมว่าเราสั่งอาหารกันก่อนดีกว่านะครับคุณคงรู้ใช่ไหมคะว่าฉันชอบกินอะไรคุณพลอยครับคุณได้คุยเรื่องบริษัทกับคุณเจหรือยังครับพูดเรื่องนี้ฉันก็ปวดหัวเลยทำไมทุกคนต้องมาถามหาเรื่องนี้จากฉันอะตอนนี้ฉันไม่โอเคกับเขาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ฉันโอเคกับคุณมากกว่าไม่ครับเราถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะไม่ดีกว่าครับโทรมาอะไรนักหนาเนี่ยฮัลโหลพลอยเพื่อนพี่อยู่กับพลอยเปล่าอยู่สิอยู่ไกลๆฉันเนี่ยแหละแล้วตอนเนี้ยฉันก็ต้องการคนแบบนี้เนี่ยแหละนี่พลอยคุ้นหรืออะไรคนนั้นเขาเพื่อนพี่ตอนนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีคะสั่งอาหารครับงั้นคุณก็สั่งเผื่อฉันแล้วกันคุณพลอยครับถ้าคุณเจรู้เรื่องนี้เข้าเนี่ยเขาจะเสียใจนะครับนี่คุณพูดเรื่องอะไรคะเจออกมาได้ละมาอยู่นี่ได้ไงเหรอพี่ก็แค่จะมาบอกพลอยเนี่ยว่าบริษัทพี่ไม่ได้ล้มละลายหรอกนี่มันเรื่องอะไรอ่ะทั้ง
ใช่พี่แค่อยากจะทดสอบพลอยก่อนที่พี่จะขอพลอยแต่งงานนี่พี่จะขอพลอยแต่งงานเหรอพี่เจเรื่องทั้งหมดเนี่ยพลอยอธิบายได้นะพี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะพ่อเธอพลอยพลอยไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแล้วที่มันพังทั้งหมดนี้เนี่ยพอทำมุกเรือบอสคะเช็ดหน้ากันค่ะสถานที่ที่บอสให้จัดเตรียมไว้อะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะไปก็ไปได้เลยค่ะขอบคุณมากมุกครับมุกสะดวกไปทานข้าวกับพี่หรือเปล่ามุกเหรอคะใช่ครับมุกถ้าจิตใจดีแถมยังจะช่วยเหลือพี่ในวันที่พี่ลำบากอีกมีเหรอที่พี่จะไม่ตอบแทนไม่ต้องก็ได้ค่ะมุกคิดว่าอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็สมควรที่จะช่วยกันแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกครับพี่เต็มใจทำไมคุณไม่ระวังเลยเนี่ยคุณเกือบทับผมตายแล้วนะคุณไม่เห็นเนาะว่าฉันตัดกิ่งไม้อยู่อ่ะแหมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าคุณจะตกลงมาแบบนี้ขอโทษค่ะจะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกอะเปล่าซะหน่อยผมก็แค่อยากจะมาถามคุณอะว่าคุณกวาดพื้นใกล้เสร็จหรือยังพอดีว่าผมจะให้คุณไปตัดหญ้าต่อแล้ววันนี้เพื่อนๆกับน้องๆผมเขาจะมาปาร์ตี้ที่บ้านนะผมอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยอะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอยากให้ฉันทำอะไรอีกเนี่ยสั่งมาได้ทุกอย่างเลยนะคะดีมากน่ารักจังคุณมองหน้าผมแบบนั้นทำไมหรอไม่เคยเห็นดอกกุหลาบไงเปล่าค่ะก็แค่รู้สึกว่าก็สวยดีถ้าเกิดว่าคุณชอบทางนั้นผมให้ครับขอบคุณค่ะคุณทำสวนคนเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าครับให้ผมช่วยไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันทำเองได้อีกอย่างนึงอ่ะมันก็เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วคือว่างานปาร์ตี้วันนี้ครับ
ผมอยากให้มันออกมาดูดีที่สุดคุณสนใจมาร่วมงานหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องค่าจ้างเนี่ยผมให้คุณเป็นพิเศษแน่นอนถ้าคุณตอบตกลงได้ค่ะงั้นผมช่วยคุณทำงานแล้วกันเนาะจะได้เสร็จไวๆค่ะตรงนี้ก็ได้อันนี้เหรอขึ้นไปอีกค่ะโหมันสูงมากเลยนะนี่ครับค่าจ้างวันนี้ของคุณขอบคุณค่ะแต่นี่มันเกินตามที่เราตกลงกันไว้นะคะอ๋อนี่ผมให้พิเศษนะครับถือว่าเป็นโบนัสความขยันของคุณเนี่ยขอบคุณค่ะงั้นขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะครับคุณครับวันนี้แต่งตัวสวยๆเลยครับขอตัวนะคะไอ้กลับมาจากเมืองนอกไม่เห็นบอกพี่สักคำเลยก็เพิ่งกลับอะค่ะถ้าพอไม่บอกพี่ว่าไอ้กลับมาเนี่ยพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มานะไข่พอดคุณสวยที่บ้านวันนี้คุณสวยมากเลยนะครับขอโทษนะครับพี่เจไม่น่าลดตัวไปคุยกับคนสวนเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่ยอมให้มันมาแย่งพี่เจไปจากฉันได้หรอกพี่เจคะมายืนทำอะไรตรงนี้อะคะกลับเข้าไปในงานกันเถอะอ๋อพอดีว่าพี่นี่คนสวนคนใหม่ของพี่เจเหรอคะไม่อยากจะรู้ว่าคนสวนเขามางานปาร์ตี้เจ้านายด้วยอะแต่แค่มองดูก็รู้นะคะว่าคนละเกรดเออพอดีว่าพี่ชวนเขาทุกคนคะทำไมมายืนคุยกันตรงนี้ล่ะคะทิ้งพอดไว้ตรงนั้นคนเดียวอ่ะพี่เจไปดื่มไวน์เป็นเพื่อนพอดหน่อยได้ไหมแหมก็ต้องได้อยู่แล้วสิถ้างั้นผมเข้าไปข้างในก่อนนะครับคุยกันไปก่อนเลยนะค่ะแกฟังฉันให้ดีๆนะพี่เจเป็นของฉันแต่ฉันก็ไม่ชอบให้แกไปยุ่งกับพี่เจด้วยคนจนๆอย่างแกนะพี่เจเขาไม่คิดจะจริงจังด้วยหรอกผัดเจียมเนื้อเจียมตัวไว้ซะบ้างอย่ามายุ่งกับพี่เจของฉันอีกเดี๋ยวคุณครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนคุณจะรีบไปไหนอ่ะ
ฉันจะกลับไปที่ของฉันฉันควรรู้ตัวตั้งแต่แรกว่าฉันไม่เหมาะกับที่นี่เลยฉันมันก็แค่คนสวนธรรมดาคุณผมชอบคุณนะครับแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ล่ะคุณหมายถึงไอซ์เหรอครับถ้าคุณหมายถึงผู้หญิงคนนั้นผมกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับเขาเป็นเพื่อนน้องสาวของผมเนี่ยอีกอย่างนึงผมก็ไม่ได้ชอบเขาด้วยแต่ฐานะของเรามันต่างกันเกินไปอะค่ะฉันไม่เหมาะกับคุณหรอกแล้วการที่คนเราจะรักกันเราต้องสนด้วยแหละครับว่าจะรวยหรือจนการที่คุณเป็นตัวของคุณเองผมว่ามันดีอยู่แล้วแล้วสิ่งเดียวที่มัดใจของผมได้ก็คือความเป็นตัวของคุณเองนั่นแหละครับคุณให้โอกาสผมได้เป็นคนที่ดูแลคุณนะครับคงตามหาคนที่